ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hamster Thailand ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าแฮมสเตอร์นั้นเป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้อครับดังนั้นเราควรให้อาหารเขาเป็นแบบอาหารผสมหลายๆชนิดรวมกันเพื่อให้น้องได้สารอาหารที่ครบถ้วนและหลากหลายมากขึ้นเมื่อน้องได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วเขาก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงเครียดน้อยลงลดความเสี่ยงในการเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งและที่สำคัญเลยก็คือลดอาการเบื่ออาหารลงได้แน่นอนครับอาหารผสมควรจะมีผักผลไม้และธัญพืชบ้างสามารถเติมโปรตีนให้น้องได้เช่นกันครับเช่นไข่ผงไข่อบหนอนเพื่อบำรุงกล้ามเนื้อนั่นเองแต่สิ่งที่สำคัญอย่างผักผลไม้ก็ขาดไม่ได้เช่นกันเพราะมีวิตามินและแร่ธาตุสูงช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายการย่อยอาหารและช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ครับในวันนี้ทางเราได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ทั้ง2ตัวนั่นก็คือ Fruit Salad และ Dried Vegetable ครับทั้ง2ตัวนี้เป็นผักและผลไม้อบแห้งสำหรับการเป็นของว่างหรือผสมกับตัวอาหารหลักของน้องก็ได้เลยครับนอกจากจะปลอดภัยไร้สารเคมีแล้วยังออร์แกนิกสุดๆไปเลยครับตัวผลไม้อบแห้งนั้นมีความหวานจากผลไม้ที่ประกอบไปด้วยสตรอเบอรี่มะละกอแอปเปิ้ลกีวีกระเจี๊ยบสับปะรดและอีกมากมายครับส่วนผักอบแห้งนั้นมีมากกว่า10ชนิดขึ้นไปเช่นมันม่วงแครอทมันเหลืองและผักใบเขียวครับนอกจากความอร่อยแล้วขอรับประกันเรื่องกลิ่นว่าหอมติดใจแน่นอนครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรีวิวกันเลย3 2 1 Welcome to our machine.เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนแอดมินหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะครับหากใครชื่นชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับแอดมินในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย